เรื่องก่อนสอนผู้อื่นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพระอุปนันทาสาักยะบุตรตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระเทระออกอุบายหาลาภพระอุปนันทาสากยะบุตรเถระนั้น ฉลาดกล่าวธรรมกถาภิกษุเป็นอันมากฟังธรรมกถาอันปฏิสังยุตด้วยความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยของท่านแล้วจึงบูชาท่านด้วยจีวรทั้งหลายสมาทานทุดงพระอุปนันทะนั้นรูปเดียวรับเอาบริขารที่ภิกษุเหล่านั้นสละแล้ว เมื่อฤดูฝนใกล้เข้ามาพระอุป,ปะนันทะได้ไปสู่ชนบทภิกษุหนุ่มและสามเณรในวิหารแห่งหนึ่งกล่าวกับท่านด้วยความรักในธรรมกถึกว่าท่านผู้จเจริญขอท่านจงเข้าพรรษาในที่นี้เถิดพระอุป,ปะนันทะถามว่าในวิหารนี้ ได้ผ้าจำนำพันษากี่ผืนได้ผ้าสาดกอง์ละผืนพระเทระจึงวางรองเท้าไว้ในวิหารนั้นได้ไปวิหารอื่นถึงวิหารที่สองแล้วถามว่าในวิหารนี้พิสุทั้งหลายได้อะไรพวกภิกษุตอบว่าได้ผ้าสาดกสองผืน พระเทระจึงวางไม้เท้าไว้ถึงวิหารที่สามถามว่าในวิหารนี้ภิกษุทั้งหลายได้อะไรพวกภิกษุตอบว่าได้ผ้าสาดกสามผืนพระเทระจึงวางละกระจันน้ำไว้ถึงวิหารที่สี่ถามว่า ในวิหารนี้ภิกษุทั้งหลายได้อะไรพวกภิกษุตอบว่าได้ผ้าสาดสี่ผืนพระเทระจึงกล่าวว่าดีละเราจักอยู่ในที่นี้ดังนี้แล้วเข้าพรรษาในวิหารนั้นกล่าวธรรมกถาแก่คฤริหัด และภิกษุทั้งหลายนั่นแลคาริหัดและภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นบูชาพระอุปนันทะนั้นด้วยผ้าและจีวรเป็นอันมากทีเดียวเมื่อออกพรรษาแล้วพระเทระส่งข่าวไปในวิหารก่อนหน้าว่าเราควรได้ผ้าจำนำพรรษาเพราะเราวางบริขารไว้ภิกษุทั้งหลาย จงส่งผ้าจำนำพันษาให้เราเมื่อได้ผ้าจำนำพันษาทั้งหมดแล้วบรรทุกยานน้อยขับไปพระอุป,ปัตนันทะตัดสินข้อพิพาทครั้งนั้นภิกษุหนุ่มสองรูปในวิหารแห่งหนึ่งได้ผ้าสาดกสองผืนและผ้ากำพลผืนหนึ่ง ไม่อาจจะแบ่งกันได้พวกเขานั่งทะเลาะก,กันอยู่ใกล้หนทางภิกษุหนุ่มสองรูปนั้นเห็นพระเถระนั้นเดินมาจึงกล่าวว่าขอท่านจงช่วยแบ่งให้แก่พวกผมเถิดขอรับพระเถระกล่าวว่าพวกท่านจงแบ่งกันเองเถิดพวกผมไม่สามารถขอรับ ขอท่านจงแบ่งให้พวกผมเถิดพวกท่านจักตั้งอยู่ในคําของเราหรือขอรับพวกผมจักตั้งอยู่ถ้ากระนั้นดีละพระเถระให้ผ้าสาดกสองผืนแก่ภิกษุหนุ่มสองรูปนั้นแล้วกล่าวว่าผ้ากําพลผืนนี้จงเป็นผ้าห่มของเรา ผู้กล่าวธรรมกถาดังนี้แล้วก็ถือเอาผ้ากรรพลมีค่ามากหลีกไปพวกภิกษุหนุ่มเป็นผู้เดือดร้อนไปสู่สำนักพระาศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นบุรพกรรมของพระอุปปนันนันทะพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย อุปนันทะนี้ถือเอาของของพวกเธอกระทำให้พวกเธอเดือดร้อนในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็ได้ทำแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาว่าก็ในอดีตการนาคสองตัวคือนาคเที่ยวหากินตามริมฝั่งหนึ่ง นาคเที่ยวหากินทางน้ำลึกหนึ่งได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่ถึงความทะเลาะกันว่าศีรษะจงเป็นของเราหางจงเป็นของท่านเมื่อไม่อาจจะแบ่งกันได้เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งจึงกล่าววา่าลุงขอท่านจงช่วยแบ่งปลานี้ให้แก่พวกข้าพเจ้าสุนัขจิ้งจอกกล่าววา่า เราเป็นผู้ที่พระราชาตั้งไว้ในตำแหน่งผู้พิพากษาเรานั่งในที่วินิจฉัยนั้นนานแล้วจึงมาเสียเพื่อต้องการเดินเที่ยวเล่นนี่ไม่ใช่เวลาของเราที่จะต้องวินิจฉัยลุงท่านอย่าทำอย่างนี้เลยโปรดช่วยแบ่งให้พวกข้าพเจ้าเถิดพวกเจ้าจะตั้งอยู่ในคำของเราหรือพวกข้าพเจ้าจะตั้งอยู่ลุง ถ้าเช่นนั้นดีละสุนักจิ้งจอกจึงได้ตัดทางหัวไว้ข้างหนึ่งทางหางไว้ข้างหนึ่งก็แลกรั้นทำแล้วจึงกล่าวว่าเจ้าทั้งสองบรรดาพวกเจ้าทั้งสองตัวใดเที่ยวไปริมฝั่งตัวนั้นจงได้ทางหางตัวใดเที่ยวไปในน้ําลึกศีรษะจงเป็นของตัวนั้นส่วนท่อนกลางนี้ จะเป็นของเราซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยดังนี้แล้วคาบเอาท่อนกลางหลีกไปแม้นาคทั้งสองนั้นเดือดร้อนได้ยืนแลดูสุนัขจิ้งจอกนั้นแล้วพระศาสดาครั้นทรงสแสดงเรื่องอดีตนี้แล้วตรัสว่าแม้ในอดีตการอุปนันทะนี้ได้กระทำพวกเธอ ให้เดือดร้อนอย่างนี้เหมือนกันแล้วได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาผู้จะสั่งสอนผู้อื่นพึงให้ตนตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนทีเดียวดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าบัณฑิตพงตึงตั้งตนนั่นแหล ในคุณอันสมควรก่อนพึงสั่งสอนผู้อื่นในภายหลังจะไม่พึงเศร้าหมองบุคคลใดประสงค์จะสั่งสอนผู้อื่นด้วยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นต้นหรือด้วยปฏิปทาของอริยวงเป็นต้นบุคคลน,นั้นพึงยังตนนั่นแหละ ให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นก่อนครั้นตั้งตนไว้อย่างนั้นแล้วพึงสั่งสอนผู้อื่นด้วยคุณนั้นในภายหลังด้วยว่าบุคคลเมื่อไม่ยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นสอนผู้อื่นอย่างเดียวเท่านั้นได้ความนินทาจากผู้อื่นแล้วชื่อว่าย่อมเศร้าหมอง บุคคลเมื่อยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นแล้วสั่งสอนผู้อื่นอยู่ย่อมได้รับความสรนเสริญจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นชื่อว่าย่อมไม่เศร้าหมองบัณฑิตเมื่อทำอยู่อย่างนี้ชื่อว่าไม่พึงเศร้าหมองในการจบเทศนา ภิกษุสองรูปนั้นดำรงอยู่แล้วในโซดาปฏิผิผลเทศนาได้เป็นไปกับด้วยประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องก่อนสอนผู้อื่นจบ